ร่วมจัดไปโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นยามาฮ่าครับมาช่วงสุดท้ายนะครับกับสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อวันนี้มีเรื่องของสาวๆแล้วก็เป็นชีวิตที่ผมคิดว่าเหมือนกับเราทุกคนครับไม่มีชีวิตใครหรอกครับเริ่มต้นมาโป้งขึ้นไปอย่างกับจรวดเป็นซุปเปอร์สตาร์ทุกคนจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคแล้วคนที่อดทนคนที่ไม่ยอมแพ้คนที่ไม่หยุดสู้นั่นแหละครับคือบุคคลที่ประสบความสำเร็จเหมือนเธอคนนี้ตอนเป็นเด็กไม่อยากไปโรงเรียนเพราะมักจะถูกเพื่อนๆล้อว่าเธอนั้นล่ำขาใหญ่หุ่นเหมือนผู้ชายแต่มาวันนี้คุณผู้ชมครับเธอมี2อาชีพเธอเป็นฝรั่งเธอเป็นนางแบบเธอเล่นกีฬามวยไทยเธอไม่ใช่เมียใครเธอคือเมียคังจากเด็กที่ถูกเพื่อนๆล้อว่าเธอมีหุ่นที่ใหญ่และล่ำกว่าผู้หญิงทั่วๆไปจนทำให้หลายๆครั้งเธอไม่อยากไปโรงเรียนแต่พอเวลาผ่านไปเธอได้เรียนรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือจงภูมิใจกับสิ่งที่ตนมีหลังจากนั้นไม่ว่าใครจะล้อว่าอะไรเธอไม่แคร์เธอคือบุคคลที่รณรงค์ให้ผู้หญิงจากทั่วโลกจงภูมิใจกับหุ่นที่ตัวเองมีแทนที่จะไปกังวลว่าขาเล็กไปหรือใหญ่ไปใครบางไปหรือใหญ่ไปหันมาใส่ใจว่าร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีแล้วหรือเปล่าเธอคือตัวแม่ของฉายานักสู้ที่สวยที่สุดเมียแข่งสาวลูกครึ่งเกาหลีอังกฤษวัย28ปีอาชีพหลักของเธอคือนางแบบแต่เวลานี้อาชีพหลักพักไปก่อนเพราะเธอตัดสินใจหยุดงานนางแบบไป2เดือนเพื่อผันตัวเองมาเป็นนักกีฬามวยไทยเมียรู้จักมวยไทยเมื่อปีที่แล้วจากที่เธอได้มาพักผ่อนที่ประเทศไทยแผนเดิมที่เธอวางไว้คือมาพักผ่อนสัก10วันแล้วค่อยบินกลับไปทำงานต่อแต่พอได้มาลองฝึกมวยไทยแล้วทริป10วันกลายเป็นเข้าแคมป์ฝึก9เดือนเพราะเธอรู้สึกได้ว่ากีฬามวยไทยช่วยให้เธอมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจล่าสุดเธอได้เดินทางมาสู่ประเทศไทยเพื่อประเดิมสังเวียนมวยไทยระดับอาชีพครั้งแรกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งคาดว่ากำหนดขึ้นชกของเธอจะจัดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมนี้สวยแฮปปี้สตรอง 100% นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเรื่องที่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อและซึ่งตอนนี้เรารับสมัครนะครับครีเอทีฟที่จะเข้ามาร่วมกันสร้างสรรค์รายการต่างๆของเราให้ดียิ่งขึ้นเอาง่ายๆครับบุคคลที่เราอยากจะร่วมงานด้วยไทยอังกฤษต้องได้และที่สำคัญครับเข้าไปเลยฮะที่ YouTube ของเรานะครับแชมป์ Channel ใครที่เห็นรายการเราแล้วรู้สึกว่าสามารถจะทำอะไรได้ดีกว่าถ้าเกิดดูรายการแล้วโอ้โหสุดยอดก็เป็นคุณผู้ชมเลยฮะแต่ถ้าเกิดใครดูแล้วในแง่ของการตัดต่อเราเอ้ยการถ่ายภาพข้อมูลหรืออะไรหากคุณรู้สึกว่าคุณทำได้ดีกว่าส่งมาฮะหรือเข้าไปติดตามรายละเอียดได้นะครับนี่ฮะในโลกโซเชียลของเราเราจะมีนะฮะอีเมลที่คุณผู้ชมจะสามารถติดต่อเข้ามาได้ก็คืออีเมลข้างล่างนี้นะครับที่ขึ้นอยู่ก็ส่งมาได้ครับหากใครคิดว่าคุณคือตัวพ่อคือตัวแม่ในการครีเอทีฟจัดไปคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี่คือสปอร์ตมาเฟียกับผมแชมป์พิรพลนะครับวันอาทิตย์หน้า 5:30 เจอกันที่นี่ที่เดิมส่วนพรุ่งนี้เจอกันได้ครับในช็อตเด็ดกีฬาแชมป์นะครับทางช่อง33เวลาดีครับ16นาฬิกา40นาทีนิดๆสำหรับคืนนี้กู๊ดไนท์ราตรีสวัสดิ์ครับ